ุณกำลังเดินทางท่องเที่ยวไม่มีคำว่าเมื่อวานบนถนนคนเดินหรอกเรื่องราวของเกาะทะลุยังไม่สิ้นสุดนะครับผมยังมีประสบการณ์ของการเดินทางครั้งนี้อีกมากมายเลยครับผมกิจกรรมต่อมาอันที่สองมาแล้วครับผมเกี่ยวกับความพยายามเกี่ยวกับต้องการใช้ความอดทนกลั้นนะฮะการเฝ้ารอสมาธิซึ่งผมมั่นใจว่าผมมีส่วนนี้อยู่เต็มอยู่แล้วแหละไม่แพ้ฝรั่งอ่ะถ้าส่วนนี้ผมมั่นใจกิจกรรมของผมก็คือการไปออกไปตกหมึกครับผมตกหมึกอีกแล้วนี่คำถามแรกในใจตกหมึกอีกแล้วเหรอเพราะล่าสุดที่ผมไปเกาะล้านเนี่ยสารภาพตรงผมไม่ได้หมึกทั้งตัวนะฮะนี่เขาบอกว่าตกหมึกกันได้หมึกเนี่ยบุ๊กตกโอเคอาจจะแค่เคยผ่านไม่แค่ครั้งเดียวแต่สำหรับของผมมันไม่มีวี่แววเลยว่าผมตกได้เบ็ดเป็นเบ็ดแบบแฮนด์ไลน์ครับมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเบ็ดตกปลาจริงจังเหมือนที่นั่นที่เกาะล้านผมว่าแฮนด์ไลน์ตกได้ด้วยเหรอเออเขาตกได้จริงครับเขาบอกว่าเขาตกได้จริงผมว่าลองตกครับเชื่อไหมไม่ได้อีกแล้วทำไมอ่ะคือแต่รอบนี้คือมีคนอื่นตกได้นะครับคนอื่นตกได้แต่ว่าเป็ดผมมันไม่ได้ไม่เข้าใจทำไมว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นด้วยเทคนิคหรือว่าดวงไม่ดีแต่ผมก็สู้นะคุณเชื่อป่ะตอนที่เขาตกได้มีพนักงานตกได้ปลาหมึกตัวใหญ่มากทุกคนเนี่ยแห่ไปฮะแห่ไปถ่ายรูปกับปลาหมึกโพสท่ากันแบบว่าฉันตกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่เขาไม่ได้ตกอ่ะทีมงานเราก็มีกระซิบผมบุ๊กเอาหน่อยไหมไม่ได้ภาพคุณนึกถึงใจตัวผมเลยก่อนที่ผมจะลงเรือผมตัดสินใจไปแล้วไงว่าผมจะสู้กับตัวเองผมกะจะล้างมือด้วยตัวผมเองแล้วถ้าผมต้องมาถือปลาหมึกถ่ายรูปเนี่ยมันเจ็บช้ำแค่ไหนฮะผมเลยตกลงกับทีมงานว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ฮะไม่ได้ก็คือไม่ได้ภาพแต่วันที่2เนี่ยผมจะบุกใหม่ครับแล้ววันที่2ต้องเอาให้ได้ถ้าถามว่าไม่ได้อีกเดี๋ยววันที่3วันที่4ผมจะอยู่ต่อไม่กลับ นี่ฮะแต่ถามว่าถ้าเป็นคนอื่นในกรณีที่เขาไม่มีความเบื้องหลังความทรงจำแบบผมที่มาเพื่อเอาชนะอะไรบางอย่างมาแบบชิวๆตกเฉยถ้าคุณตกไม่ได้เขามีนะฮะเขามีปลาหมึกให้ครับเป็นปลาหมึกแช่ครับแต่คุณนึกสภาพดิคุณออกทะเลแล้วพร้อมเบ็ดแล้วอ่ะคุณตั้งใจไปกินปลาหมึกสดใช่ไหมคุณต้องไปนั่งกินปลาหมึกแช่ให้ช้ำใจฮะแต่ว่าเขามีให้นะคนอื่นก็ไม่ได้มาก็กินกันผมก็มันก็คือปลาหมึกสดอะฮะแค่เราไม่ได้ตกทันทีตอนนั้นตัวไม่ได้สายปิ้งดิ้งดิ้งดิ้งมีชีวิตเหมือนที่เราตกแต่แค่แบบอาจจะเป็นด้วยตกด้วยวันนั้นหรือวันก่อนถัดไปที่แล้วนั่นเองที่เขาเตรียมไว้ให้น้ำจิ้มอร่อยมากพี่จริงๆน้ำจิ้มอร่อยจริงๆฮะติดใจมากแบบคือด้วยความที่เราแบบอคติอยู่แล้วนะอคตินี่คือไม่ใช่ปลาหมึกเขาไม่สดนะอคติด้วยความรู้สึกของเราว่าเราตั้งใจจะมากินตัวที่เราตกได้เราต้องไปกินที่เขาเตรียมไว้ให้เราก็แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากกินตรงนั้นเท่าไหร่ไม่ได้กระหายกับตัวที่เราจะตกเองถูกไหมมันไม่เหมือนกันไม่ได้กระหายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอกินไปฮะน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆอาจจะด้วยประสบการณ์คือเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับคุณจะไปทำน้ำจิ้มปลาหมึกอร่อยเท่ากับคนที่เขากินปลาหมึกทั้งชีวิตได้ไงถูกไหมเออนี่เข้าใจตรงนี้แล้วก็คืออร่อยมากแซ่บมากเดี๋ยวลุ้นวันที่สองแล้วกันวันที่สองต้องเอาให้ได้ฮะThank you.
สำหรับคืนแรกของที่เกาะทะลุนี้นะครับทันทีที่เราลงเรือจากการตกหมึกมาเนี่ยเขาก็จะมีอาหารเย็นเตรียมไว้ให้ก็จะมีอยู่4 5เมนูฮะพอประมาณแล้วก็อร่อยทุกจานคือที่เนี่ยผมยอมต้องยอมรับว่าครัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะทำอาหารถูกปากนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณอาจจะไม่ชอบรสจัดคุณอาจจะชอบอาหารฝรั่งคุณอาจจะชอบอาหารไทยที่นี่มีหมดครับคุณสามารถบอกเขาได้เสร็จจากรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ไปที่ห้องพักของเราเพื่อจะพักผ่อนในคืนแรกฮะเสร็จจากรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ไปที่ห้องพักของเราเพื่อจะพักผ่อนในคืนแรกฮะเข้าห้องไปครับผมปกติเนี่ยเวลาเรามาเกาะต่างๆเนี่ยที่พักจะค่อนข้างมีลิมิตในเรื่องของแอเรียในเรื่องของห้องที่ต้องแบบสัดส่วนค่อนข้างจะเล็กเพราะว่าด้วยเกาะด้วยอะไรเนี่ยเขาพยายามที่จะเซฟไม่ให้กินเนื้อที่มากครับแต่เราพอเข้าไปในห้องพักโอ้โหนอนได้ไม่ต่ำกว่า6คนอะเตียง3เตียงใหญ่ๆฮะนอนไปเลย3เตียง3เตียงใหญ่ๆเตียงละ2คนอ่ะผมให้เตียงต่ำนะไม่รวมที่แบบข้างหน้าโซฟาอะไรอีก 6-7 คนอ่ะคุณผมว่ามันมันแปลกดีแล้วก็นอนสบายมากฮะห้องน้ำเนี่ยทีเด็ดเป็นเอาท์ดอร์ด้วยมันก็ได้บรรยากาศธรรมชาติดีนะผมชอบนะตรงเนี้ยข้างจะไม่แรงนะขึ้นไม่ค่อยแรงเสียงที่แบบน้ำกระทบชายฝั่งเนี่ยจะไม่ถึงกระดังมากแล้วก็ตัวหาดกับตัวที่พักนะช่วงระเบียงเนี่ยค่อนข้างจะมีระยะของมันอยู่ซึ่งทำให้เสียงไม่ดังเกินไปครับแล้วคนเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าไม่ได้มีมามากมายมันเงียบมากจริงครับเงียบเลยแหละถ้าคุณมานั่งคนเดียวหรือว่าคุณมาอยู่สักมุมใดสักมุมเนี่ยคุณจะเหมือนอยู่กับตัวเองเลยอะทันทีที่แบบว่าเรานั่งตรงนั้นสักพักครับเราแค่ตั้งใจมีความตั้งใจว่าจะมานั่งริมทะเลทั่วไปเวลาว่าเรามาถึงทะเลแล้วแต่ว่าพอคุณมานั่งได้ประมาณ15ถึง20นาทีเนี่ยอะไรต่างๆมันจะเริ่มเข้ามาในหัวคุณครับสิ่งที่คุณหนีมาสิ่งที่คุณอาจจะคิดไม่ตกอันนี้ผมพูดในของส่วนของผมนะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าทุกคนอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมสำหรับผมเนี่ยผมสัมผัสได้แบบนี้เลยมันเข้ามาในหัวหมดเลยฮะจริงๆแล้วก็เป็นการเข้ามาแบบไม่ได้เพิ่มความเครียดอ่ะคือเหมือนเรามีสติขึ้นครับเพราะว่ามันสงบจริงๆแล้วก็เรามีสติด้วยบรรยากาศด้วยลมตีหน้ามันบอกไม่ถูกอ่ะคือคุณไม่สามารถหาอะไรแบบนี้ได้ในห้องอยู่แล้วในห้องเงียบเหมือนกันแต่คุณไม่สามารถหาสมาธิหาสติได้แบบนี้มันมาแล้วผมรู้สึกว่าผมได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างและหลายคนเนี่ยอาจจะใช้คำว่าเขาเรียกว่าไฟสปิเรชันแบบอินสปิเรชันหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ามาหมดเลยครับมันทำให้เราคิดอะไรต่างๆได้แบบง่ายขึ้นทำไมอ่ะทำไมปัญหาที่แบบว่าทั่วไปที่เราตอนที่เราอยู่ที่นั่นเราแก้ไม่ได้ทักทีแต่มันมาแก้ไขได้ง่ายๆกับที่นี่ฮะน่าแปลกไหมผมเชื่อเลยว่าบรรยากาศเนี่ยช่วยได้มากจริงๆ
มันเป็นคืนที่ผมรู้สึกเริ่มชอบที่นี่ครับก็กิจกรรมแรกรู้สึกว่าเราจะไปดำน้ำกันเชื่อไหมครับตอนไปดำน้ำเนี่ยเราก็เคยดำมาแล้วนะนั่งเรืออ้อมเขาจะขับอ้อมไปก่อนเขาจะไม่มุ่งตรงไปที่ส่วนที่จะต้องลงไปดำน้ำทันทีเขาจะอ้อมไปให้เราดูวิวของเกาะไอ้ส่วนที่มันเป็นช่องทะลุอะฮะเห็นทุกครั้งเราก็รู้สึกโอเคทุกครั้งนะเพราะว่าครั้งแรกก่อนที่เข้าฝั่งเขาก็พาเราอ้อมทีนึงแล้วแต่เห็นครั้งที่สองผมว่ามันก็แปลกดีเพราะมันทะลุจริงๆอะคือมันทะลุแต่ว่ามันไม่ได้ดูโครงเคงอะมันเป็นธรรมชาติอะครับมันสร้างมาแบบว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราสามารถได้เก็บภาพดีๆผมว่าอาจจะเก็บได้สวยกว่าวันแรกด้วยซ้ำการไปเที่ยวเพื่อการดำน้ำจะต้องประมาณตัวเองว่ามีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอแค่ไหนนอกจากจะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วยังไม่เป็นภาระของผู้อื่นอีกด้วยครับการดำน้ำดูปะการังไม่ควรรีบว่ายต้องค่อยๆครับว่ายช้าๆดูดีๆเพราะมีปลาที่พางตัวให้เข้ากับธรรมชาติซ่อนอยู่ตามซอกหรือปะการังหรือหนอนฉาดหลากสีที่อยู่ตามโขดหินแม้กระทั่งปูหอยตัวเล็กๆครับยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวจะทำให้เรามีการสังเกตมากขึ้นและได้เห็นพบเจอมากกว่าคนอื่นจับหรือสัมผัสสัตว์น้ำทุกชนิด
เมื่อว่ายน้ำเข้าไปในบริเวณที่มีปะการังตื้นๆมากๆควรลอยตัวนิ่งๆครับแล้วใช้มือค่อยๆแหวกออกไปพ้นจากบริเวณนั้นนะครับห้ามนำเท้าแตะถูกปะการังเด็ดขาดนะฮะเพราะจะทำให้แตกพังทลายได้และหากเสียหลักนะคะเมื่อเวลาถูกคลื่นซัดเนี่ยอย่าใช้ขาเหยียบพื้นเพราะอาจทำลายปะการังโดยที่เราไม่รู้ตัวและทำให้เราได้รับบาดเจ็บอีกด้วยต้องควรปล่อยให้ลอยไปตามคลื่นเลยครับถ้ารู้ว่าจะถูกปะการังจริงๆเนี่ยหรือจะกระแทกกับโขดหินก็ต้องพยายามใช้บริเวณปลายนิ้วมือของเราหรือฝ่ามือเนี่ยดันออกมาห้ามยืนบนปะการังเด็ดขาดเพราะว่าปะการังนะฮะจะโตประมาณ1ปีเนี่ยแค่1เซนติเมตรเท่านั้นบนก้อนปะการัง1ก้อนเนี่ยจะประกอบด้วยปะการังเล็กๆหลายๆตัวเนี่ยอยู่รวมกันเป็นการสร้างรูปร่างนะฮะเพื่อให้พอการรับน้ำหนักของตัวปะการังเองเขาและการที่เราไปเหยียบบนปะการังเนี่ยหมายถึงความตายของปะการังหลายร้อยตัวเลยทีเดียวและบางครั้งในการที่เราไปยืนบนโขดหินที่มีเพลียงเกาะอยู่ก็อาจจะบาดเท้าเราได้หรือตามปะการังนะที่มีเม่นทะเลอยู่เนี่ยอาจทิ่มต่ำทำให้เราเนี่ยเกิดอันตรายและทำให้เท้าเนี่ยเจ็บแสบได้ด้วยก่อนลงดำน้ำนะครับควรดื่มน้ำมากๆเลยนะก่อนลงทะเลเพราะเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยจะมีการสูญเสียน้ำในร่างกายมากกว่าปกติและการดื่มก่อนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หิวกระหายน้ำได้ง่ายห้ามทิ้งขยะลงทะเลเด็ดขาดนะฮะหากเห็นขยะลอยอยู่เนี่ยก็ช่วยๆเก็บขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ท้องทะเลบ้านเราให้คงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ส่วนเดียวครับที่เราได้ดำน้ำกันไปถึง2ที่ไปถึง2จุดนะก็คนละอารมณ์กันแต่อีกจุดนึงเนี่ยผมอักซิเดนต์ส่วนตัวซึ่งพอผมขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันเหมือนน็อกน้ำฮะมันเหมือนผมจะเป็นไข้เหมือนจะอาเจียนตลอดเวลาเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเพราะเราดำน้ำอยู่ดีๆฮะดำแบบแข็งแรงเหมือนคนอื่นเลยขึ้นมาไม่ถึง5นาทีอยู่ดีๆเหมือนแบบมึนเพราะว่าพอถามเขาหรือแบบว่าพอได้สอบถามว่าการแบบนี้มันหมายความว่าไงฮะได้ผลออกมาคือเขาบอกว่าผมขาดออกซิเจนที่ดีไปคือเหมือนแบบว่าเวลาเราดำน้ำใช่ไหมครับสน็อกเกิลเนี่ยฮะเราควรหายใจแบบยาวๆครับมันไม่ได้แบบหายใจถี่เหมือนที่อยู่บนบกทั่วไปเพราะว่าเขาจะมีช่วงสายของเขาซึ่งบางทีเราหายใจเร็วปกติเนี่ยออกซิเจนอากาศที่เราสูดเข้าไปเนี่ยยังไม่ทันจะพ้นออกมาเลยฮะเราก็สูดอันเก่ากลับเข้าไปแล้วคนเราเวลาหายใจออกเราจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกเท่ากับครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมสูดหายใจแบบคาร์บอนไดออกไซด์วนเข้าไปอยู่เรื่อยๆครับพอทันทีที่ออกมาเลยเป็นอาการแบบนั้นซึ่งในใจถามคำถามแรกโอ้ยต้องอยู่อีกคืนนึงจะไหวมั้ยเนี่ยผมเลยนอนเลยฮะเขาให้ผมนอนไม่ได้กินยาอะไรมองวิวไกลๆพอถึงอีกส่วนนึงที่เขาดำน้ำกันผมก็หลับอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่าทีมงานทุกคนยังทำงานเหมือนปกตินะพอกลับมาถึงฝั่งครับร่างกายกลับมาปกติแปลกมากๆไม่น่าเชื่อฮะมันฟื้นตัวเร็วมากเราก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนเลยนี่ก็ฝากไว้แล้วกันนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับผมมันอาจจะแบบดูแบบทำให้เรารู้สึกแย่ในตอนแรกแต่เพราะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยคนเราเวลาทำอะไรผิดเนี่ยมีครั้งแรกครั้งที่สองเราก็จะรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงดำน้ำเนี่ยคุณสนุกนะแต่คุณจะร่างกายของคุณเนี่ยจะอิดโรยมากๆแล้วก็รับประทานอาหารได้เยอะขึ้นจัดกันเต็มนะแต่ละคนเนี่ยหมดแต่ขอเพิ่มเติมยังไงคือเขามีให้แบบมากพอที่ทำให้ไม่มีขาดเหลือฮะทุกการเดินทางมีจุดหมายปลายทางซ่อนอยู่และจุดหมายที่นักเดินทางไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะฮะคือการได้พบเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ปลายทางเสมอเดินทางไปกับ Altify 1000ครับแล้วการเดินทางเนี่ยจะทำให้คุณเปลี่ยน